สวัสดีค่ะก็กลับมาสู่ช่องแม่จอยโชว์นะคะวันนี้แม่จอยจะมาแชร์วิธีปลูกผักวันนี้เอาใจคนที่พื้นที่น้อยเนาะแต่อยากปลูกผักกินเองนะคะพื้นที่น้อยแล้วก็ปลูกผักแบบที่แบบไม่ต้องรดน้ำเนาะแม่จอยจะปลูกนี้นะคะปลูกในน้ำนะคะอันนี้คือนานแล้วเนาะสามารถเก็บกินได้แล้วนะคะเนี่ยก็ตัดฐานได้แล้วนะคะแต่แม่จอยยังอันนี้เหลือจากที่แม่จอยตัดฐานไปแล้วนะแม่จอยปลูกไว้ประมาณ10ต้นนะคะก็เหลือไว้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะคะขั้นตอนการปลูกนะคะก็ไม่ยากเนาะถ้าเราจะปลูกแบบไม่ได้อันนี้ปลูกไว้ทานเองเนาะก็นี่นะคะอันดับแรกเราก็เอาจะเป็นสำลีหรือว่าเป็นขุยมะพร้าวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาเม็ดมาโรยไว้รดน้ำตรงสำลีหรือขุยนี้ให้มันชื้นๆนิดนึงเนาะนะคะนี่นะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะและทีนี้พอเราจะปลูกใส่ในแก้วนะคะแม่จอยจะมีแก้วใบนี้แก้วที่เราซื้อน้ำกินอะที่เราไปซื้อน้ำในร้านมากินเนาะชากาแฟชาเขียวอะไรนี้เนาะนี่นะคะถ้าใครไม่มีฟองน้ำแบบนี้ก็จะใช้เป็นดินก็ได้นะคะหาอะไรมาอุดรูตรงนี้เพราะมันจะใหญ่เนาะดินมันจะยุบลงไปนะคะแต่ถ้ามีก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เอาต้นผักที่เราเพาะไว้นะคะเราต้องเพาะแบบนี้ก่อนนะเราถึงจะเอามาปลูกเนี่ยแบบนี้ได้นะคะนี่แล้วก็ดีบขึ้นมานะคะเนี่ยนี่นะคะมันก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็เอาใส่ตรงนี้นะคะดีบไว้อันนี้สำหรับคนที่แบบไม่มีพื้นที่จริงๆนะคะถ้าปลูกใส่ในกระถางก็ยังต้องรดน้ำเนาะมันก็อาจจะเปื้อนจะเลอะบริเวณห้องนะคะแต่ถ้าวิธีนี้เราไม่ต้องรดน้ำแล้วก็เอาใส่นะคะเอาใส่แบบนี้จะง่ายใส่ด้านนี้นะคะแค่นี้นะคะไม่ต้องลงไปเยอะประมาณนี้นะเพราะว่าตรงนี้ให้มันดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นมาบำรุงขึ้นดูนะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเดี๋ยวถ้าฟองน้ำตัวนี้มันดูดน้ำแล้วมันก็จะจมเนาะมันจะไม่ลอยแบบนี้นะคะหรือไม่งั้นเราก็หาหินมาทับไว้ก่อนก็ได้นะคะหาอะไรที่มันหนาๆมาทับไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวไอ้นี่มันเอาหินมาวางไว้นะคะเดี๋ยวสักพักพอฟองน้ำนี่เข้าอมน้ำแล้วมันก็จะไม่ลอยนะคะเราก็หาหินทับไว้ก่อนก็ได้ก็นี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จเนาะวิธีและขั้นตอนนะคะไม่ยากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผักของตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าแม่จอยก็จะปลูกเยอะอยู่นะจะมีปลูกใส่กระถางบ้างแล้วก็จะปลูกใส่แบบนี้บ้างนะคะเพราะว่าปลูกให้ไว้ทำให้เพื่อนๆสำหรับที่มีพื้นที่น้อยเนาะมาลองปลูกกันดูนะคะปลูกในห้องแถวในห้องเช่าในคอนโดอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงเช้านะคะพืชตัวนี้ผักตัวนี้เขาต้องการแสงแดดอยู่เนาะแต่ว่าแสงแดดในเฉพาะช่วงเช้าที่มีแดดส่องนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องถึงว่ากับทั้งวันส่องทั้งวันเลยก็ได้ค่ะส่องแค่ช่วงเช้านะคะตัวนี้เป็นผักกาดดอกเขาจะเรียกผักกาดดอกนะเขาจะชอบทานเวลาดอกออกแบบนี้นะคะมันจะหวานเนาะอันนี้ไปใส่แกงอ่อมก็ได้นะคะอ่อมไก่อ่อมอะไรนี้ก็อร่อยนะคะตัวนี้พี่จอยก็ปลูกแค่นี้ใช่ไหมคะก็งามเหมือนกันกับเราที่เราปลูกในดินนะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็อาหารนะคะจะมีปุ๋ยสูตรแม่ A กับ B เนาะ A กับ B ที่มันจะมีเพจที่เขาขายอยู่นะคะเขาจะขายเป็นแบบมันจะเป็นผงแล้วเรามาผสมเองเนาะก็ผสมน้ำลิตรหนึ่งก็น้ำขวดใหญ่ที่เราทานเนาะน้ำขวดลิตรอะใช้ได้นานค่ะแก้วนี้ใส่แค่ประมาณ2ซีซีเองนะคะ2ซีซีมันจะมีเซรินอยู่เนาะก็แค่นี้แล้วก็ให้อาหารแค่นี้นะคะทาง
ก็ฉีเอาฉีดลงไปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรไม่เราก็ไม่ได้มาดูเวลามาคอยรดน้ําอะไรเงี้ยก็ง่ายดีนะคะแค่คอยดูแล้วก็เติมน้ําให้เขานะคะเติมน้ําให้อยู่ประมาณนี่นะคะให้รากเข้าถึงเนาะแต่อย่าให้ท่วมรากมากนะคะอันนี้ไม่สูงเลยเนาะอันนี้ก็แม่จอยก็มีเยอะจะปลูกหลายต้นอยู่นี่นะคะก็เป็นอาเซียนเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้แม่จอยก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่กดเข้ามาดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนเพื่อนเนาะที่อยากปลูกผักทานเองนะคะอยู่ในเมืองอยากปลูกผักแบบปลอดสารพิษทานเองเนาะก็ลองไปทําดูนะคะตามที่แม่จอยมาแชร์ให้เนาะนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเพาะตรงนี้ให้มันงอกก่อนนะค่อยเอามาใส่แบบนี้เนาะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแม่จอยจะนำอะไรมาแชร์ให้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยมาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ